็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิกเฮียโปรวิดีโอนะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคง่ายๆเกี่ยวกับ Photoshop นะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการลบพื้นหลังแบบเนียนๆนะฮะซึ่งปกติเราลบพื้นหลังของภาพเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะมีวิธีการลบแบบเนียนๆอยู่นะครับจะเป็นยังไงลองมาดูกันครับโอเคอันดับแรกผมจะมีรูปก่อนนะครับผมจะมีรูปภาพอยู่1รูปนะครับซึ่งก็จะเป็นรูปภาพนี้นะผมก็ไปเอามาจากเว็บ lunyphotography.com นะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะใช้รูปนี้มาทดลองทำดูก็เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างวิดีโอนี้นะฮะโอเควิธีเลือกภาพก็คือให้เป็นรูปที่จะลบออกง่ายก็คือควรจะมีพื้นหลังที่เป็นสีเดียวกันอย่างเช่นรูปภาพนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลเกือบหมดนะครับก็จะพื้นหลังก็จะเรียบๆหน่อยนะครับหรือใครที่มีรูปภาพเป็นพื้นหลังสีขาวหมดเลยก็ได้นะครับที่ถ่ายจากสตูดิโอนะฮะเราก็สามารถลบได้เหมือนกันนะฮะซึ่งผมจะลบพื้นหลังออกแล้วเอาเฉพาะตัวคนนะฮะแล้วก็เอาพื้นหลังใหม่มาใส่แทนนะฮะอันนี้ผมจะเดี๋ยวมาลองทำกันดูนะฮะโอเคทีนี้ผมก็จะเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็เอารูปภาพนี้มาใส่นะครับเปิดรูปภาพนี้เข้ามาปึ๊บเราก็ได้รูปภาพนี้ออกมาละทีนี้รูปภาพนี้มันก็จะเป็นเลเยอร์แบ็คกราวด์อยู่นะครับให้เราดับเบิลคลิกที่เลเยอร์แบ็คกราวด์ตัวนี้ฮะแล้วก็กดโอเคให้มันเปลี่ยนเป็นเลเยอร์0ก่อนพอเปลี่ยนเป็นเลเยอร์0ปุ๊บเราก็สามารถแก้ไขอะไรมันได้ละทีนี้ให้เราสร้างเลเยอร์อีก1เลเยอร์ครับเพื่อให้เรารู้จะได้รู้ว่าเราลบพื้นหลังออกไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับซึ่งผมจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นเลเยอร์1นะครับแล้วก็เทสีเขียวลงไปนะครับก็จะเปรียบเสมือนเป็นพื้นหลัง G screen ที่เขาเอาไว้ถ่ายหนังนะครับไว้ถ่ายในหนังอะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะใช้พื้นหลังนี้สีจากนั้นผมก็จะดึงเลเยอร์1ลงมาไว้ข้างล่างเลเยอร์0นะฮะไว้เป็นข้างล่างก่อนพอเราลบพื้นหลังนี้ออกไปปุ๊บมันก็จะเห็นพื้นหลังเป็นสีเขียวเลยนะฮะโอเควิธีลบนะฮะเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับ Quick Selection Tool นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ลองคลิกค้างนะครับหรือว่าคลิกขวาแล้วก็เลือกเป็นผู้กันรูปผู้กันแบบนี้นะฮะจริงๆมีหลายเครื่องมืออยู่เหมือนกันนะครับที่ให้เราเลือกนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการความรวดเร็วเราก็ใช้Quick Selection Tool ตัวนี้นะฮะแล้วเปลี่ยนพยายามเปลี่ยนตรงนี้เป็นบวกด้วยนะฮะAdd to Selection ตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกด้วยนะครับเพราะว่าเผื่อเราเลือกไปปุ๊บคลิกค้างเลือกไปปุ๊บแล้วมันเลือกไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถปล่อยแล้วก็ไปเลือกกดเลือกอีกรอบได้เลยนะครับอย่างเช่นผมคลิกไปปุ๊บได้แค่นี้อยู่แล้วก็คลิกอีกรอบเลือกเห็นไหมฮะมันก็จะเลือกไปได้เรื่อยๆผมก็จะเลือกเอาเฉพาะตัวคนนะฮะประมาณนี้เอาเส้นผมด้วยนะครับเลยมานิดมาหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดใครเผลอเลยออกมาเยอะแบบนี้เราก็เปลี่ยนเป็นลบนะครับเครื่องหมายลบ subtract form selection ตัวนี้นะฮะแล้วก็ลบมันเข้าไปนะครับให้มันอยู่แค่ตรงเส้นผมเนาะประมาณนี้เครื่องหมายบวกเราก็บวกเพิ่มเข้ามาประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็จะได้แค่คนละทีนี้ขอตรงนี้อีกนิดนึงทีนี้พอเราเลือกคนเสร็จนะครับเราได้คนเสร็จปุ๊บให้เราคลิกที่ตรงนี้ฮะ Edge Refine Edge Refine Edge ตัวนี้ฮะกดเรากดเข้าไปเลยฮะปุ๊บแล้วจากนั้นตรง View ตรงนี้นะครับ View ถ้าเกิดใครไม่เห็นสีเขียวแบบนี้นะไม่เห็นเลเยอร์1ของเรานะครับสีเขียวที่เราสร้างไว้ให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น on layer ด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น on layer ปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นสีเขียวที่เราสร้างไว้นะครับทีนี้พอเราคลิก refine edge ตัวนี้ออกมาแล้ว refine edge ตัวนี้ออกมาก็มันจะมีให้ปรับอีกรอบนึงก็คือตรงเรเดียนตรงนี้นะเราก็ติ๊กถูกตรง smart ด้วยนะครับแล้วก็ปรับเรเดียนตรงนี้ให้เยอะๆหน่อยนะครับถ้าเกิดใครรูปใหญ่ก็จะเยอะๆหน่อยนะครับผมจะปรับไว้สักประมาณ45นะครับประมาณนี้45อย่าเพิ่ง enter นะฮะถ้า enter คือกดโอเคไปเลยนะฮะ
พอปรับ45ปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นสังเกตเห็นว่าตัวคนนะครับตรงเส้นผมมันยังเป็นสีน้ำตาลอยู่เลยนะครับพื้นหลังมันยังไม่หายไปหมดนะครับวิธีจะให้มันหายไปหมดแบบเนียนๆก็คือเราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ที่เป็นรูปผู้กันตรงนี้นะครับซึ่งมันสามารถปรับขนาดได้ตรงไซส์ข้างบนนี้นะครับเราก็สามารถปรับขนาดมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงประมาณนี้แล้วก็ลบตรงขอบเส้นผมพวกนี้ออกนะครับเห็นไหมครับพอเราลบออกมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงส่วนที่เราไม่ต้องการออกลบปุ๊บเห็นไหมฮะเนียนขึ้นมาเยอะเลยนะครับปุ๊บโอเคตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือเราก็ไปเอายางลบไปขัดเกาเอาภายหลังนะฮะโอเคทีนี้เราต้องการแค่ตัวคนเราก็มาตรง input ตรงนี้นะครับเปลี่ยน selection ตรงนี้เป็น new layer นะครับก็คือมันจะสร้างเลเยอร์ใหม่มาครับมันสร้างเลเยอร์ใหม่มาที่มีเฉพาะตัวคนนี้แล้วไม่มีพื้นหลังนะครับเราก็ลองเลือกเป็น new layer นะครับแล้วกดโอเคปุ๊บรอแป๊บนึงปุ๊บมันก็จะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์0 copy ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้มันก็จะปิดตาไปนะครับโอเคที่เหลือเราก็แค่เปลี่ยนพื้นหลังนะใครจะเอาเป็นน้ำตกป่าทุ่งหญ้าทะเลภูเขาก็แล้วแต่เรานะก็มันก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้ก่อนนะครับใครอยากติดตามคลิปต่อไปก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ